ผู้ชุมนุมมีการประกาศยกเลิก112นะครับยกเลิก112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 ตำรวจก็แจ้งจับนั่นหมายความว่าอย่างไรโดยภาพรวมเหล่านี้เราคงเห็นว่ามับกำลังแย่แล้วนะแต่หลักที่เขากำลังเดินเนี่ยเขากำลังเดินมุ่งหน้าสู่การอภิปรายไม่วางใจในเชิงยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองผมเรียนท่านผู้ชมแล้วก็เรียนหุ้นส่วนไว้นะครับว่าหลักที่สำคัญเนี่ยเขาต้องการที่จะนะครับมีเป้าหมายสำคัญเลยนะฮะที่จะล้มรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์และก็เล่นงานสถาบันพระมหากษัตริย์สังเกตนะคำพูดวาจาภาษาของเขาตอนแรกว่าอ้างปฏิรูปลุ้งไปมาก็ประกาศว่าจะเอาปฏิรูปหรือจะเอาปฏิวัตินะปฏิวัติคือการเปลี่ยนแปลงการปกครองนี่คือสิ่งที่เราเห็นนะในเชิงงานสังเคราะห์ก็สุดท้ายก็เข้าสู่องค์ประกอบของขบวนการล้มเจ้าซึ่งเคยเกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี2503สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์ยิมผิดพัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศนะครับวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นนะครับเรื่องของม็อบม็อบ3นิ้วม็อบ3กีบม็อบปราศรีดอนม็อบปลดแอกเปลี่ยนชื่อมาเรื่อยๆถูกตั้งฉายาเชิงต่อต้านนะครับเป็นวาทกรรมม็อบ3กีบนะซึ่งเขาก็ประกาศว่าเขาจะมาให้ได้เป็นล้านคนซึ่งปรากฏว่ารุ้งก็ประกาศแบบนั้นแล้วก็คราวนี้ก็มีการจัดชุมนุมที่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยบอกจะมาเป็นล้านคนแล้วก็จะอภิปรายไม่ไว้วางใจนอกสภา 16-19 ควบคู่กับการอภิปรายไม่วางใจในสภาผู้แทนราษฎรการทำกิจกรรมหรือการพูดของการนั้นที่ใดๆไม่ได้หาที่แออัดหรือการทำการดังกล่าวตามเป็นการยุโยงให้แก่ความไม่ถูกเรียบร้อยI'm not going to do that.
ังคมแดงกำแพงเหล็กที่แท้จริงเราเดินไปนี้ให้ทุกคนประเมินศักยภาพและความสามารถของตัวเองใครที่แข็งแรงใครที่พร้อมอยู่ด้านหน้าใครที่พร้อมซัพพอร์ตอยู่ตรงกลางนะครับใครที่ร่างกายไม่พร้อมเจ็บป่วยอยู่ให้อยู่ด้านหลังเราจะสู้ไปพร้อมๆกันผู้ชุมนุมมีการประกาศยกเลิก112นะครับยกเลิก112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 ปฏิรูปสถาบันกษัตริย์เมื่อสักครู่นี้ผู้ชุมนุมในเชิงปรากฏการณ์เราคงได้เห็นนะก็น่าจะเป็นแสนนะแสนสาหัสไม่ถึงล้านมอบตอนนี้แสนสาหัสแกนนำก็รู้ตัวฮะว่ากำลังถูกดำเนินคดีนะหลังจากก่อเหตุหลายต่อหลายครั้งแล้วตำรวจก็บอกว่าคราวนี้จะไม่ปราณีจะไม่เบาแล้วจะจัดหนักแหละนะครับการชุมนุมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะก็จะไปที่พระเจดีย์บรรพตนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับทางวัดก็ประกาศปิดเลยจะเอาผ้าแดงไปห่มนะและที่สำคัญก็คือว่ามีการเอาธงนะไปขึ้น112ไปขึ้นแทนธงชาตินะก่อนหน้านี้ก็จะเอาไปขึ้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็เกิดการปะทะตอนนี้ไอ้ที่ไปเอาไปขึ้นแทนธงชาติตำรวจรู้ตัวนะครับแล้วก็ดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหาเรียบร้อยนะซวยอีกนะครับแล้วก็มีเรื่องของการชุมนุมบอกจะเป็นการชุมนุมใหญ่ก่อนการอภิปรายไม่วางใจนะครับก็จะเอาคู่กันนอกสภาและในสภาซึ่งเป็นหลักนะครับอย่างที่ผมเคยเรียนไว้ว่าเขาจะจัดการชุมนุมประท้วงเกิดขึ้นในเชิงการวิเคราะห์ตอนนี้ก็เห็นว่าม็อบกำลังกลับมาและน่าจะหนักขึ้นหนักขึ้นแล้วก็จะมีความรุนแรงขึ้นในเชิงการวิเคราะห์ส่วนหนึ่งม็อบก็เชื่อว่าเขาชนะนะอีกส่วนหนึ่งเขาก็เชื่อว่าคนส่วนใหญ่ก็มองว่ามันไม่มีความชอบธรรมจะอยู่ต่อและม็อบเหล่านี้สมควรจะถูกจับติดคุกให้หมดที่สำคัญก็คือเรื่องราวของเพนกวินแล้วก็อานนท์หลังจากที่มาโพสต์ข้อความโดนโจมตีอย่างหนักกรมราชทัณฑ์นะฮะปฏิเสธนะไม่ใช่เป็นเพนกวินเป็นคนโพสต์แล้วก็มีการแจ้งข้อกล่าวหากับคนที่เป็นแอดมินของเพนกวินถ้ามาดูในเชิงงานสังเคราะห์ในเชิงงานสังเคราะห์หุ้นส่วนคงได้เห็นนะครับว่าสถานการณ์ของม็อบโดยรวมเนี่ยมันแสนสาหัสจริงๆเลยไม่ใช่แสนสาหัสจริงๆธรรมดานะแสนสาหัสมากนะครับตอนนี้แกนนำก็ทยอยจะเข้าคุกเขากำลังเดินเกมทำไมมีการอนุชุมนุมอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยจะเอาผ้าแดงไปล้อมนะพระเจดีย์นะเพื่อแสดงสัญลักษณ์สุดท้ายสิ่งที่เราเห็นไปมาก็เป็นสีแดงและกลุ่มที่เข้าไปร่วมชุมนุมก็กลับกลายเป็นเสื้อแดงแล้วก็เสื้อแดงที่มาก็มาผสมผสานกับเสื้อส้มเด็กวัยรุ่นที่ไม่ภาษาการเมืองที่ถูกปลูกฝังทางความคิดจนกลายเป็นอุดมการณ์เสื้อแดงก็ปรากฏว่ามาจากไหนไปตรวจสอบจริงๆก็มาจากวินมอเตอร์ไซค์นะครับที่มีการจ้างวานมานะครับหัวละพันนะเป็นการชั่วคราวนะครับจากนั้นก็กลับพวกวินมอเตอร์ไซค์แถวนั้นก็รับงานรับจ็อบใส่เสื้อแดงไปวิ่งไปยืนชุมนุมได้พันก็กลับบ้านนะครับเขาเร่งปฏิกิริยาเพื่ออะไรเร่งปฏิกิริยาเพื่อที่จะทำม็อบนะครับเลี้ยงม็อบเพื่อเร่งปฏิกิริยาเข้าสู่การอภิปรายไม่ไว้วางใจนะซึ่งรุ่งก็ประกาศชัดเจนแล้วการชุมนุมของเขาบอกว่าคราวนี้จะมาเป็นล้านคนนะตอนนี้ก็ได้แค่แสนนะแสนสาหัสนะแสนสาหัสจริงๆเลยไม่ใช่ธรรมดาส่วนเรื่องของเพนกวินนะครับเรื่องของเพนกวินเรื่องของอานนท์นะกรมราชทัณฑ์ออกมายืนยันนะหลังจากที่เพนมีการเพจของเพนกวินเพจของอานนท์มีการโพสต์ข้อความนะครับแล้วก็โจมตีปลุกระดมนะสร้างสถานการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นกรมราชทัณฑ์ออกมายืนยันว่าไม่ได้เป็นฝีมือของเพนกวินนะแล้วก็ในกรมราชทัณฑ์ห้ามใช้โทรศัพท์มือถืออย่างเด็ดขาดสมศักดิ์เทพสุทินนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้ให้เจ้าที่ไปแจ้งความดำเนินคดีกับแอดมินของเพนกวินนะครับแล้วก็เอาผิดกับเพนกวินอีกทางหนึ่งเรื่องธงชาตินะครับปรากฏว่ามีคนพยายามจะไปติดธงชาตินะครับที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รปภ.ก็ห้ามคราวนี้ก็ไปอีกที่นึงไปติดอีกที่นึงขึ้นธงชาติขึ้นมา
ตำรวจก็แจ้งจับนั่นหมายความว่าอย่างไรโดยภาพรวมเหล่านี้เราคงเห็นว่ามับกำลังแย่แล้วนะแต่หลักที่เขากำลังเดินเนี่ยเขากำลังเดินมุ่งหน้าสู่การอภิปรายไม่วางใจในเชิงยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองผมเรียนท่านผู้ชมแล้วก็เรียนหุ้นส่วนไว้นะครับว่าหลักที่สำคัญเนี่ยเขาต้องการที่จะนะครับมีเป้าหมายสำคัญเลยนะฮะที่จะล้มรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์และก็เล่นงานสถาบันพระมหากษัตริย์สังเกตนะคำพูดวาจาภาษาของเขาตอนแรกว่าอ้างปฏิรูปลุ้งไปมาก็ประกาศว่าจะเอาปฏิรูปหรือจะเอาปฏิวัตินะปฏิวัติคือการเปลี่ยนแปลงการปกครองนี่คือสิ่งที่เราเห็นนะในเชิงงานสังเคราะห์ก็สุดท้ายก็เข้าสู่องค์ประกอบของขบวนการล้มเจ้าซึ่งเคยเกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี2503นะฮะตอนนั้นก็สอชอก็มีการแถลงโผล้มเจ้าขึ้นมานะเป็นเรื่องเป็นราวเป็นกระบวนการขึ้นมามันไม่ต่างจากอดีตเลยเหมือนกับอดีตอย่างแกล่จริงๆมันเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี2549กระบวนการล้มเจ้าที่เกิดขึ้นคราวนี้ก็เห็นชัดเจนเป็นกระบวนการเดิมชุดเดิมพวกเดิมปรับเปลี่ยนตัวละครเล็กน้อยแล้วสุดท้ายก็กลับมาเสรักสีเดิมกระบวนการเคลื่อนไหวเหมือนเดิมนะครับตอนนี้เข้ามาชุมนุมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเลี้ยงสถานการณ์ก็จะจัดชุมนุมไปเรื่อยเลี้ยงเกมเลี้ยงเกมเลี้ยงเกมมีม็อบ2ส่วนครับม็อบอุดมการและก็อุดมเงินทั้งม็อบจ้างนะแล้วก็ม็อบอุดมการเด็กไม่รู้ภาษีภาษาทางการเมืองก็มาเป็นตกเป็นเหยื่อทางการเมืองแล้วก็ตกเป็นผู้ต้องหาถูกดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับก็ถูกทอดทิ้งสิ่งเหล่านี้กำลังเกิดขึ้นแต่ในเชิงงานสังเคราะห์อย่างไรก็ตามม็อบลำบากรัฐบาลเองก็พยายามทำทุกอย่างนะเรื่องของการจับกลุ่มดาลงดารามากรบข่าวเอาหวย30ล้านมาเล่นพยายามจะกลบข่าวทางการเมืองนะครับแต่ก็ตามทำก็ทำไม่สุดนะพอสถานการณ์ตอนนี้ผมเรียนให้ทราบนะครึ่งกลางๆแบบนี้นะมันก็จะทำให้เกิดความวุ่นวายไม่ใช่เฉพาะในกรุงเทพมหานครนะภาคใต้เกิดการก่อเวทกรรมเกิดขึ้นในช่วงห่วงเวลาเดียวกันก่อนการอภิปรายวางใจอย่างที่ผมเรียนไว้ทุกประการขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เกียรติกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะในรอบปีพุทธศักราช2563นี้มีเรื่องราวมากมายที่ทำให้ความรู้สึกคนไทยอับเฉาเหนื่อยล้าเริ่มต้นของปีมาก็เจอพิษโรคระบาดโควิด-19ตามด้วยปัญหาเศรษฐกิจโลกหยุดชะงักและถูกซ้ำเติมด้วยการประท้วงที่มุ่งเป้าหมายมายังสถาบันพระมหากษัตริย์ซ้ำเติมอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบต้องขอขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นขอบคุณกลุ่มประท้วงที่หยาบคายด่าทอทำให้รู้ว่าความเมตตาความอดกลั้นนั้นมีค่าขอบคุณการชูนิ้วการขับไล่ทำให้การไหว้และการกราบมีเอกลักษณ์โดดเด่นขึ้นมาขอบคุณการบิดเบือนประวัติศาสตร์การใส่ร้ายกษัตริย์ทุกรัชกาลทำให้มีคนมากมายค้นหาความจริงมาเปิดเผยชี้แจงกันตลอดเวลาขอบคุณสื่อมวลชนที่มุ่งขายข่าวปลุกปั่นทำให้สื่อดีๆมีความหมายในทันทีขอบคุณกลุ่มอวตารที่ไปด่าในเพจของคนอื่นๆที่เห็นต่างให้เกิดความกลัวทำให้มีคนกล้าเริ่มปรากฏตัวช่วยกันขอบคุณกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าอนาคตซึ่งคิดโค่นฟ้าพลิกดินทำให้กลุ่มเดรัจฉานรวมใจเป็นหนึ่งขอบคุณกลุ่มประท้วงที่ไม่เคยถือธงไทยทำให้หัวใจคนไทยต้องมัดใจรวมกันขอบคุณสิ่งต่างๆที่ทำให้คนไทยกลัวจนต้องกล้าที่ออกมาเผชิญหน้าทะเลที่เงียบสงบจะไม่พบนักเดินเรือที่กล้าหาญขอบคุณคำจับจ้วงทำให้เกิดความจงรักหนักแน่นขึ้นขอบคุณเสียงทรงพระเจริญทุกๆเสียงฟ้าประทานให้เราชาวไทยนั่นคือพระราชาผู้ทรงเมตตาเหนือใครเราภูมิใจที่เกิดเป็นไทยเหลือเกิน
70ปีอีก4เดือนกับ4วันสองมือท่านได้ทรงตรากตรำเหนื่อยล้ามาเท่าไรและแล้วก็ถึงเวลาที่ฟ้านั้นคงเห็นใจมารับท่านไปจากเราคืนสู่สวรรค์เพราะพระองค์ผู้ทรงฟื้นฟ้าเป็นพระราชาผู้คอยท้าฝนยัดยืนให้ไทยทุกคนมีสุขหมดทุกข์ใดๆและพระองค์ปกครองด้วยรักเป็นที่ประจักษ์แก่โลกทั้งใบจะรักพระผู้ยิ่งใหญ่ด้วยใจทุกคนเดินกับสี่วันสองมือท่านได้ทรงตรากตรำเหนื่อยล้ามาเท่าไรและแล้วก็ถึงเวลาที่ฟ้านั้นคงเห็นใจมารับท่านไปจากเราคืนสู่สวรรค์เพราะพระองค์ผู้ทรงฟื้นฟ้าเป็นพระราชาผู้คอยท้าฝนยัดยืนให้ไทยทุกคนมีสุขหมดทุกข์ใดๆและพระองค์ปกครองด้วยรักเป็นที่ประจักษ์แก่โลกทั้งใบจะรักพระผู้ยิ่งใหญ่ด้วยใจทุกคนเพราะพระองค์ผู้ทรงฟื้นฟ้าเป็นพระราชาผู้คอยท้าฝนยัดยืนให้ไทยทุกคนมีสุขหมดทุกข์ใดๆและพระองค์ปกครองด้วยรักเป็นที่ประจักษ์แก่โลกทั้งใบจะรักพระผู้ยิ่งใหญ่ด้วยใจทุกคนจดจำพระผู้ยิ่งใหญ่ด้วยใจทุกคนเทิดทูนพระภูมิพลมหาราช